ยกครับมุมมองของธุรกิจโรงแรมในหลวงพระยาปีนี้ครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับภาพรวมของธุรกิจโรงแรมปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วหรือปีก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าอาจจะเนื่องด้วยเศรษฐกิจด้วยนะคะไม่ใช่เศรษฐกิจเฉพาะประเทศเราอาจจะเนื่องจากเศรษฐกิจโลกสงครามการค้าอะไรต่างๆแล้วที่สำคัญตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วช่วงควอเตอร์สุดท้ายของปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเราน่าจะเป็นช่วงที่ได้รับลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะหลักๆของเมืองพัทยาแล้วก็ลูกค้าจีนจะเป็นหลักจีนเกาหลีอินเดียคนไทยก็จะเป็นรูปประชุมสัมมนานะคะแต่ว่าปีนี้เราจะเห็นว่าหลายๆอย่างจะช้ากว่าปีที่แล้วนะคะลูกค้าจีนที่เราคาดหวังว่าน่าจะมีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกรกฎาคมสิงหาเป็นช่วงโรงเรียนปิดเทอมนะคะของเด็กในประเทศจีนก็จะมีเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายเหมือนกับที่เราคาดหวังไว้หรือว่าเท่ากับปีก่อนแล้วในช่วง Golden Week 1-7 ตุลาเพราะวันที่1ตุลาเป็นวันชาติจีนนะคะก็จะมีบางโรงแรมที่ได้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะบ่นเหมือนกันว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารโรงแรมหรือว่าค่าใช้จ่ายหลายๆโรงแรมก็พยายามที่จะทำยังไงให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นจะทำยังไงให้อยู่รอดได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อพนักงานก็เราก็คงจะต้องช่วยกันนอกจากว่าจะหาลูกค้าเข้ามาฟิลอัพโรงแรมให้เต็มแล้วหรือว่าไม่เต็มก็ให้มันได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วก็คงต้องลดเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงนะคะอันนี้ก็หลายๆโรงแรมก็น่าจะมีนโยบายคล้ายๆกันค่ะครับผมแล้วในปีหน้าครับผมพวกที่เอฟพวกมีแผนหรือว่าพวกมีโครงการในพวกที่เราจะมาปลุยเป็นพิเศษครับของสมาคมโรงแรมนี่จริงๆแล้วเราจะทำงานร่วมกับทางภาครัฐนะคะทั้งของการท่องเที่ยวของทกจของอบจอพทแล้วก็ทีเซ็ปหลายๆอย่างที่ว่าเราจะทำยังไงที่จะหากลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักๆที่สามารถที่จะเข้ามาพักโดยเฉพาะในส่วนของเมืองพัทยาก็จะได้รับการสนับสนุนจากทางอบจ.ทกจ.แล้วก็ของททท.นี่คือเราจะมีแผนทั้งปีอยู่แล้วว่าปีนี้จะไปที่ไหนบ้างตลาดไหนที่ควรจะไปบุกนะคะเหมือนกับต้นปีหน้าเนี่ยทริปแรกก็น่าจะเป็นของ ITB ที่เยอรมันค่ะตอนนี้ก็ประกาศรับในส่วนของสมาชิกของสมาคมแล้วว่าใครที่จะเข้าร่วมบ้างเพื่อที่จะไปโปรโมทโรงแรมตัวเองหรือว่าไปขายเพื่อหากลุ่มลูกค้าหลักๆเพราะงาน ITB นี่จะเป็นงานที่เอเจนซี่ต่างๆทั่วโลกก็จะมาเจอกันนะคะก็จะมีปีละครั้งค่ะที่กรุงเบอร์ลินที่เยอรมันนะคะในส่วนอื่นก็เป็นตลาดเอเชียหรือว่าเป็นพวกของ ATF ของ Thailand Travel Mart อะไรต่างๆอันนี้ก็ในกลุ่มของลูกค้าคนไทยค่ะส่วนของ TSEP นี่เขาก็จะมีนโยบายว่าจะทำยังไงโปรโมทประเทศไทยหากลุ่มลูกค้าต่างชาตินะคะที่เข้ามาใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือห้องประชุมจัดการประชุมสัมมนาอะไรต่างๆค่ะแล้วก็ในส่วนของสมาคมเองนะครับผมก็คือก็มีการร่วมกันทำแผนนะครับคนได้แบบในตัวของกับองค์การต่างๆนะครับค่ะก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับปีนี้นะครับว่าสมาคมโรงแรมนี่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีสมาคมใหญ่ที่กรุงเทพนะคะก็จะมีการประชุมคณะกรรมการนายกสมาคมอุปนายกแล้วก็อธิปรึกษากิตติมศักดิ์อันนี้ก็จะประชุมกันประจำทุกเดือนอยู่แล้วในส่วนของภาคตะวันออกของเราเราก็จะประชุมสมาชิกเป็น2เดือนครั้งนะคะเพื่อจะมาคุยกันว่าจะทำนโยบายอะไรยังไงตอนนี้เราเหมือนกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาก็มีสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีสมาคมแหล่งท่องเที่ยวเขาก็จะมีในกลุ่มของผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวพวกร้านค้าร้านอาหารพวกโชว์ต่างๆเนี่ยอันนั้นเขาก็จะมีประชุมเราก็จะจอยโดยที่เข้าร่วมประชุมด้วยแล้วก็ bring up idea ว่าจะทำยังไงคือตอนนี้เนี่ยเราไม่